แรมสามค้าเดือน7ปีถอกครับวันนี้วันอังคารที่6มิถุนายน2,566ต้อนรับกรุ๊ปปี้ของเรานะครับ Thailand Morning Call เข้าสู่รายการในเช้าวันนี้ครับอยู่กับพี่แพทแสงธรรมบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call และบรรณาธิการของ Benchmark Media.asia นะครับซึ่งวันนี้ก็เพิ่งจะหยุดมากันลองวีเกนวันพระวันที่3ที่ผ่านมาวันเสาร์น,นะครับ เป็นลองวีไเทมวันนี้กลับมาทํางานกันแล้วก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนโยบายมุกของพรรคเก้าไกลนี่เป็นคําที่พี่แคทตั้งให้กับนโยบายของพรรคเก้าไกลที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกที่วันนี้เราจะคุยกันนะครับมาจากคำสองคำคือคําว่านโยบายบวกกับอบายมุกเป็นนโยบายมุกของพรรคเก้าวไกลชอบมากเลยครับคำนี้พี่แคทอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ how are you surviving พี่แพทยคือเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของอข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นะครับคือคนรอบตัวผมเนี่ยเป็นโควิด -19 กันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วแต่ทำไมเหมือนกับทางข่าวไม่ค่อยมีหรือเขา t r e a มันเป็นโรคประจํำถิ่นไปแล้วครับหรือว่ายังไงครับก็ถือว่าเป็นโรคประจําถิ่นนะครับแล้วก็การบริการสาธารณสุขเนี่ย สามารถที่จะไปที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการนะรวมทั้งร้านขายยาที่ติดกับ7 e เ e ่นอด้วยนะครับเขาก็อยู่ในโครงการก็สามารถที่จะไปแจ้งเลยว่าตรวจ ATK แล้วขึ้น 2- องขีดแล้วเขาก็จะให้ยาตามสูตรที่แพทย์ได้แนะนำไว้นะครับหรือว่าถ้าแวะไปที่ โรงพยาบาลเนี่ยแล้วบอกว่าเราตรวจเอทติด2ขีดเนี่ยเขาก็จะแยกเราไว้ไม่ให้เข้าไปนั่งปนรวมหมู่มาก,กน,นะครับก็อาจจะมีช่องทางให้เราไปรอรับยานะครับและหลักๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าไปที่โรงพยาบาลก็จะได้มอ n นูพิโรเวียซึ่งคุณหมอได้แนะนำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่ามันช่วยได้เยอะมากแล้วก็หลายๆคนที่ ได้รับยาเนี่ยก็จะได้มอลูเราเวียเช้า4เม็ดเย็นกลางคืน4เม็ดเนีนะครับ4เม็ดเนี่ย5วันแล้วก็ส่วนมากก็จะหายนะครับยกเว้นกลุ่มเปราะบางที่อาจจะมีปัญหาเรื่องออกซิเจนในเลือดต่ำหายใจไม่ออกแล้วก็อาการสุดหนักจนบางรายอาจจะเสียชีวิตแต่น้อยน้อยลงมาก,กน,นะครับคนส่วนมากก็3-4วันหายแล้วก็แพทย์ก็อาจจะจ่ายยาอื่นเช่นยาแก้ไขยาแก้เจ็บคอ อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็รับผ่านร้านที่อยู่ในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเบื่อเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับน้องที่ร้านขายยาก็เป็นเพสัชกรนะระ,ระดับจบจากไม ah ่ิดนหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าถือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วครับคุณลุงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็มีอาการที่ถือว่าหนักแต่ไม่หนักนะครับก็คือเป็น อ่อเหมือนเป็นไข้หวัดเนี่ยรู้สึกคัดจมูกแล้วก็มีอาการรุมๆแต่อุณหภูมิไม่ไม่เกินนะครับสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยอยู่แค่วันเดียวนะครับนอกนั้นก็แข็งแรงปกติดีแล้วก็ได้รู้ว่าคนรอบๆตัวก็ติดกันไปหมดแล้วมันก็นะครับสังเกตนะครับตอนนี้เวลาที่ในห้างหรือว่าแม้กระทั่งใน Lotus l รือ s 7อะไรเงี้ยคนที่ไม่เส่หน้ากากาก็เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยู่ที่ตัวเราอะ่ะบางทีเราก็คุ้นเคยอะ่ะว่าเขาไม่ใส่กันแล้วก็เลยไม่ใส่ไปด้วยแล้วก็อ่าก็เรียกอะไรแจ็คพอตครับคือแต่ผมกลับเห็นว่าคนน่กลับมาใส่หน้ากากเพิ่มมากขึ้นจากที่ถอดไปแล้วพักหนึ่งพอพอเริ่มน่าจะเป็นการคุยกันเองว่าคนรอบๆตัวเนี่ยติดโควิดกันเยอะขึ้นเนี่ยก็กลับมาใส่หน้ากากกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนที่รอดมาทุกซีซันก็มักจะมามาเป็นเอาในช่วงนี้คนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะครับที่รอดมาทุกซีซันแต่สุดท้ายก็มาเป็นแต่ก็โชคดีว่าฉีดวัคซีนมาระดับหนึ่งก็แล้วก็ไปรับยากันไปนะครับเหมือนกับว่าตตอนเนี้ยรอบนี้ต้องเป็นให้ครบทุกคนแล้วเราั้งคิดว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็ต้องเฝ้าระวังนนะครับประมาทไม่ได้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งใครที่ยังไม่ได้เป็นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหนักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญถ้าเกิด เป็นมาแล้วแล้วมาเป็นอีกครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่ากับครั้งแรกแล้วนะครับพี่แพตใช่ไหมครับก็คนที่ติดเนี่ยนะครับคนที่ฉีดมา6กเข็มแล้วก็ยังติดนะครับแล้วก็อย่างที่คุณวารินบอกอ่ะอย่างเวลาไปกรุงเทพเนี่ยคนใส่แมสมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าในต่างจังหวัดในห้างอย่างเช่นที่โรบินสันหรือบิ๊กซีหรือ,อแถวแถวที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็ คนก็ชินไงเพราะเราอยู่ในที่ที่เรียกว่าชนบทอนะ่ะมันเป็นที่โล่งกว้างเขาก็คงนึกว่าไม่ได้มีความแอบอัดอะไรความตื่นตัวว่าคุณจะใส่แมสให้เหมือนเดิมมันก็น้อยน้อยลงนะครับ,รบแล้วกอ็อากาศเนี่ยกลางวันมันร้อนมากกลางคืนคนก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งอ่ะนะครับแล้วก็ตอนกินมันไม่ได้ใส่แมสไงฮะ ร้านมุกกระ้าอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ระวังกันไว้แล้วกันนะครับครับครับอ่ะได้เดี๋ยวมาคุยเรื่องของนโยบายมุกของพรรคเก้าไกลกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีดราม่าเกิดขึ้นเยอะเลยครับในช่วงตั้งแต่วันวิสาขาบูชาที่คุณอ,อมรอมรรัตก็ออกมาเสนอว่าทําไมจะขายเหล้าวันพระไม่ได้ฆ่าสัตว์วันพระไม่ได้นะครับรวมไปถึง อีกหลายๆนโยบายของทางก้าวไกลเองนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายามุขเนี่ยเราจะมาฟังมุมมองของพี่แพทกันในช่วง alone together นะครับแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้ผมไปกันที่ headlines ไปกันที่ columnist และไปดูเหตุการณ์รอบโลกในช่วง world insights กันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายอยู่กับพี่แพทในช่วง alone together ครับ h e a d l i n e ์ของสื่อสิ่งพิมพ์บ้านเราในเช้าวันนี้นะครับอินเดียได้มีการปรับลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกันเป็น275ราย เปิดทดลองเดินรถไฟฟ้ามอนเรลสายสีเหลืองเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยบ้านเรานะครับในช่วง3-4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาพิธาปัดตอบขายหุ้นสื่อไอทีวีบยเลขาเก้าไกลอธิบายแล้วในหลวงทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทยัยกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟในอินเดียไทยสร้างไทยประกาศลุยจัดการ pm 2 5ดันกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เก้าอี้ประธานสภาอึมครึมตั้งรัฐบาลใหม่ยังไม่คืบนะครับ oh. เปิ้ลไอรินฟาดแรงหนักแผ่นดินค่ะโดนตัดสิทธิ์ร่วมงานบางกอกไพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วนะครับคิมเบอรี่ขอโทษยาย่าโกหกหนีหน้าเพื่อนนาน2เดือนหลังรู้นเดตเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะครับสุดท้ายก็ขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเพื่อนซี ที่ต้องอยู่ในโมเมนต์ขอแต่งงานที่ลือลั่นสุดๆสำหรับคิมเบอร์ี่เมื่อรู้แผนการของนเดตท,ที่ตั้งใจจะขอสาวยายา,ยาอุรัชยาสเปอร์บันแต่งงานหลังคบหากันมานาน11ปีนะครับโดยงานนี้คิมเบอร์ี่ว่าที่เจ้าสาวที่เตรียมจะเข้าพิธีกับมาร์รินสุภารัตนในเดือนกันยายนี้ที่อิตาลีก็จัดแจงโกหกเพื่อนสาวว่า เดินทางกลับจากอิตาลีหลังจากไปดูสถานที่จัดงานแต่งงานแล้วเลยไม่สามารถเจอกับนเดตยายาที่เดินทางไปงานแต่งงานเพื่อนที่สวีเดนและเดินทางไปเที่ยวต่อที่อิตาลีได้นะครับซึ่งทั้งหมดคริมเบอรี่ได้ฉเฉลยแล้วว่าเป็นเพียงแผนการเซอร์ไพรส์และจำเป็นต้องโกหกเพื่อนโดยหนีหน้านานกว่า2เดือนเพื่อให้นเดตท,ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานได้สำเร็จและสารภาพลงใน i ิน t a g r a m นะครับว่า I apologize for all the lies. Really had to surprise my best friend. กคือทั้งอุรัสยาสและคูกิมิยาสขอโทษสำหรับการโกหกทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อเซอร์ไพรส์เพื่อนซีนะครับซึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเนี่ยนะครับแหวนเพชรเม็ดเป้งทิ่มตา12กรัตครับ นเดชใช้ขอญาญ่าแต่งงานคาดอาจสั่งทำมาตั้งแต่ปี62แล้วหรือเปล่านะครับแม่เจ้านาเดชขอญาญ่าแต่งงานด้วยแหวนเพชร12กระัตหวานจนติดเทรนทวีตวัยปอของจีนแฟนคลับฮือฮาแชรกระจายแหวนเพชรคล้ายถูกสั่งทำมาตั้งแต่ปี6.2แล้วนะครับมีคนไปตั้งข้อสังเกตเช่นนั้นนะครับหลังแฟนคลับพบว่าแหวนเพชร12กระัต ซึ่งเท่ากับ12ปีของทั้งคู่ที่มีความรักกันนะครับที่อยู่ที่นิ้วนางของยาย่า IG รายหนึ่งได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่ปี62 25พฤษภา62โดยมีภาพนเดเด์ดอยู่ในวันดังกล่าวด้วยซึ่งแหวนที่ร้านดังกล่าวได้โพสต์เอาไว้นะครับ เวชเลอร์นี่นะครับก็มีรูปทรงคล้ายกับแหวนนิ้วนางข้างซ้ายของยา,ย,าย่าอยู่ไม่น้อยจนคาดว่าหนุ่มนเดชน่าจะสั่งทําตั้งแต่วันนั้นแล้วหรือเปล่าส่วนแท็จจริงประการใดนั้นก็ต้องรอให้ทั้งคู่ฉเฉลยแต่ที่แน่ๆน,นะครับก็อย่าไปอิจฉาในความรักของแสงเพชรทีท่เจิดจ้าทิ่มตาซะละเกินเลยนะครับก็ปล่อยให้เขาสวีทกันไปนะครับก็ไปเซอร์ไพรส์ครับขอแต่งงาน ที่อิตาลีท่ามกลางเพื่อนๆที่ไปอยู่ในโมเมนต์ดังกล่าวเป็นจํานวนมากหลังจากมีภาพที่น่ายินดีของทั้งคู่ก็ทําให้ชื่อของนาเดียยาขึ้นเทรนด์ทวิตเตออันดับ1ทันทีรวมทั้งยังขึ้นอันดับที่24 Hot Search หมวดบันเทิงเว็บเวปปอของเมืองจีนอีกด้วยนะครับหรือแม้แต่สื่อฟิลิปปินส์ก็มีที่มียอดผู้ติดตาม2ล้านกว่าก็นําข่าวดีครั้งนี้ไปโพสต์ก็มีแฟนๆทั่วโลกยินดีกับทั้งคู่ครับ เซเลบอีกคนหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันนะครับแหมโพสต์เฮดไลน์กันสน,น้ากลัวนะครับค่ายผู้จัดก,การกรุงสีแตกแน่ลิซ่าครับลลิซ่าโพสต์ไอเที่ยววัดดังเมืองอยุธยาสู่สายตาผู้ติดตามกว่า94ล้าน followers นะครับ ปีพุทธศักราช2566กรุงศรีอยุธยาอาจจะแตกอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เป็นความหมายในเชิงบวกซึ่งก็สื่อในยะถึงการท่องเที่ยวเพราะว่าศิลปินดังระดับโลกชาวไทยลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์รูปเที่ยวอยุธยาลงใน i ิน t a g r a m ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามมากกว่า94ล้านคนทั่วโลกงานนี้เชื่อว่ากรุงเก่าเตรียมรับมือคนไปเที่ยวตามรอยลิซ่าได้เลยนะครับรวมถึงสรงที่สวมใส่นะครับก็ มีคนพูดถึงกันเยอะคือหากันเยอะทีเดียวเลยนะครับโดย5มิถุนายนเนี่ยก็มีศิลปินชาวไทยโพสต์ภาพลง i n s t a g r กรส่วนตัวอย่างเป็นทางการว่าสัปดาห์ที่แล้วยังมีโอกาสได้ไปชมวัดมหาธาตุภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมทั้งโพสต์ภาพเสียนพระในต้นโพซึ่ง เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่ห้ามพลาดนะครับเธอก็คือลิซ่านั่นเองนะครับและเธอยังได้โพสต์รูปวัดแม่นางปลืม้มกับร้านขาวละออร้านอาหารชื่อดังที่ได้รับการแนะนำอยู่ในคืิอมือของมิชลินไกด์มิชลินหรือมิชลินไกด์ประเทศไทยนะครับและแน่นอนว่าศิลปินเชื้อสายไทยรายนี้ไม่พลาดสวมเสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าฝ้ายและนุ่งผ้าถุงฝ้ายมัดหมี ย้อมครามที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยด้วยนะครับน่ารักทีเดียว Instagram ของลิซ่านะครับ l a l a l a Lisa u n d e r s c o r e M มีผู้ติดตามมากถึง94.5ล้าน followers ซึ่งการโพสต์แหล่งท่องเที่ยวดัง ชื่อดังของวิทยานะครับรวมทั้งเอกลักษณ์ภาไทยในการเที่ยววัดย่อมทําให้ชาวบลิงทั่วโลกอยากเดินทางมาตามรอยศิลปินคนโปรดแน่นอนนะครับสวยงามมากทีเดียวคงได้เห็นภาพกันแล้วนะครับ Headlines ของทางมติชนนะครับศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์แถลงยันเสรีภาพวิชาการคือสิทธิพื้นฐานเสียดายมอนอเรศวนเลิกจัดงานนะครับก็เป็นเรื่องของเพนกวินเนี่ยนะครับ กกลายเป็นระแสกันอยู่สืบเนื่องจากกรณีคณะสังคมศาสตร์มอนเรสวนเชิญพรฤิชิวารักหรือเพนกวินโดยใช้ตำแหน่งว่านักวิชาการอิสระมาปะตะะาตกถานในโครงการประชุมวิชาการในวาระครบ55ปีภาควิชาประวัติศาสตร์เขียนสังคมใหม่เขียนประวัติศาสตร์ประชาชนในวันที่1 5กรกฎาคมนี้และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมหรือไม่อย่างกว้างขวาง ต่อมาภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลายัยนเรศวรก็ประกาศยกเลิกการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวแล้วนี่นะครับล่าสุดสาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ก็ออกมาเผยแพร่อย่างที่เป็นข่าวนะครับถแถลงยันเสรีภาพวิชาการคือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสียดายที่มอนเรศวรเลิกจัดงาน มติชนยังพูดถึงพิธาที่จะถูกเขี่ยทิ้งด้วยกฎหมายห้ามถือหุ้นสื่อนั้นคงจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อครั้งที่ผ่านๆมานะครับนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางเครือมติชนนะครับว่าคงจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อครั้งของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับโดย เมื่อจาตุรนชายแสงออกมายืนยันแล้วเพื่อไทยจะผนึกกับก้าวไกลแบบไม่มีเป็นอื่นจึงปิดหนทางอย่างสิ้นเชิงสำหรับพักร่วมรัฐบาลเก่าจะพลิกขั้วม,มากำหนดเกมอำนาจเก้าอี้นายกเริ่มเสนอพิธาลิมเจริญรัฐจนหมดหนทางหลังจากนั้นเป็นเศรษฐาทวีสินยังมีแพทองทานชินวัตรชัยกเกษมนิติสิริร่วมรัฐบาลกับพักประชาธิปไตยทำการเมืองในอนาคตง่ายกว่าเปิดทางให้ขบวนการสืบทอดอำนาจ หากใครบอกว่าภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์ไม่คิดขอบอกบ้างว่าไม่เชื่อจะหันหลังกลับอย่างไรแบบไม่ต้องเขินมากต่างหากที่น่าศึกษานะครับและสื่อค่ายนี้ก็จะหนักไปทางการอวยพักเก้าไกลนะครับยอดพุ่งสามเท่าคราฟตดาวดินเบียร์คนรักประชาธิปไตยเจ้าของเผย เป็นเพราะนโยบายของพิธาเรื่องสุราก้าวหน้านั่นเองนะครับรวมไปถึงภาคประชาชนยื่นประธานปปชวันนี้ครับเรียกร้องสั่งให้บิ๊กตู่พนเก้าอี้และแขวนคอรอมอยกคณะแนวหน้าก็ลงเรื่องการเมืองไว้เหมือนกันนะครับ ภูมิธรรมเวชยชัยลั่นเพื่อไทยไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลโต้ข่าวสลับขั้วขณะที่ข่าวอื่นๆน,นะครับก็มีรูดซิบป,ปากพิธาไม่ตอบปมลือเทขายหุ้นไอทีวีสบวันชัยฟันเปรี้ยง1ปีจากนี้ประเทศเหมือนยืนอยู่ที่ปากเขวส่วนเรื่องของหมอลาออกนะครับ ก็เป็นปัญหาเรื้อรังวันนี้เตรียมรอฟังถแถลงข่าวกันจากทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับชําและปมหมอลาออกกำลังกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับในขณะนี้ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากที่มีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาระบายความในใจนะครับ เพจ f b o o k o r k m r a m d i d t i c t ของคุณหมอวิทวัสสิริประชัยหรือจ่าพิชิตขจัดพานชนอดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าวงการแพทย์ไทยนับตั้งแต่อดีตตั้งแต่รุ่นก่อนที่จ่าจรินจบมาจนถึงหลังจากลาออกจากราชการมาถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นองค์ก้นรัว่วเหมือนเดิม โอ่งก้นรั่วที่ว่านี้หมายถึงการที่แพทย์ลาออกจากระบบราชการเยอะมากนะครับวันนี้คอยดูการถแถลงข่าวแล้วรอคอยนำมานำเสนอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเพจ Facebook ชมรมแพทย์ชนบทก็โพสต์ข้อความถึงเรื่องของแพทย์ลาออกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังเชิงระบบที่สาธารณสุขละเลยมานานนะครับโดย แพทย์ในปัจจุบันเป็นเจเนอเรชันใหม่ต้องการชีวิต work life balance ทำงานเต็มที่แต่มีเวลาพักหรือมีเวลาให้ชีวิตส่วนตัวมีอิสระมีความเป็นธรรมแต่ระบบการทำงานแบ่งงานของแพทย์ยังเป็นแบบดั้งเดิมอะไรอะไรก็ต้องน้องหมอก่อนน้องๆจึงเหลือทางเลือกไม่มากบ้างก็อึดถึกทนต่อไปบ้างก็ขอย้ายไปโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดก,การที่ดีกว่าบ้างก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อหนีวงจรนี้หรือไม่ก็ลาออกนะครับ ปัญหานี้แก้ได้ต้องใช้พลังใช้เวลาใช้ความมุ่งมั่นทั้งระดับนโยบายและระดับการบริหารจัดก,การของพวกในการโรงพยาบาลแต่เรื่องนี้ถูกละเลยมานานเป็นไฟไม่ฟ่างนะครับวันนี้รอดูทางสาธารณสุขจะชี้แจงว่าอย่างไรครับชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ําที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สําหรับน้ําที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ําแร่ออร่าจากแหล่งน้ําพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุต ่้ำกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมเช้าวันนี้ชื่อบทความคือความรักของพิธาน่าตื่นเต้นครับพระเก้าไกลเนี่ยกำลังแสดงพลังเป็นพลังที่ประกาศให้สาธารณาชนได้รับรู้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศตามที่ได้หาเสียงไว้ช่วงรอยต่อจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยก้าวไกลนำนโยบายออกมาตกเขียวหลายนโยบายนะครับที่เด่นๆและมีการจัดกิจกรรมรองรับคือสุราเสรีและสมรสเท่าเทียม ที่มีความหมายไม่ต่างไปจากแต่งงานเสรีนะครับสมรสเท่าเทียมนั้นสร้างความนิยมให้กับก้าวไกลมากทีเดียวกลุ่ม LGBTQ เป็นฐานคะแนนหลักที่เลือกก้าวไกลซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยน้อยมากที่จะเลือกพรรคการเมืองอื่นนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าประชาชนนั้นจะเลือกพรรคการเมืองที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้เท่านั้นที่เป็นสูตรตายตัวในการเลือกตั้งทั่วโลกครับ LGBTQ ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของความรัก พิธาลิมเจริญรัตยืนยันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านสภาบังคับใช้ได้ทันใน100วันนะครับทันทีใน100วันหลังจากรัฐบาลเข้ารับตําแหน่งก็ไม่มีอะไรขัดข้องครับเป็นการเปลี่ยนประเทศตามที่สัญญาวไว้จริงมีบางเรื่องที่ต้องตระหนักให้มากการยอมรับ L G B T Q คือเรื่องที่ต้องอยู่ในสำนึก ไม่ต่างกรณีสีผิวหรือการนับถือศาสนานะครับแต่ไม่ควรสนับสนุนให้เกิดสังคม LGBTQ อย่างไม่มีขอบเขตอย่าให้เกิดภาพว่า LGBTQ เป็นแฟชั่นหรือเป็นตำตามกันไปอย่างเช่นที่เคยมีการวิจารณ์ละครหลังข่าวที่เด็กๆลอกเรียนแบบความหลากหลายทางเพศนะครับเพราะว่าวันข้างหน้านั้นจะมีผลต่อจำนวนพลเมืองและการพัฒนาประเทศ กรณีสุราเสรีนั้นหลายคนคงจะเริ่มกลุ่มขมับแล้วนะครับนักการเมืองพูดเรื่องเสรีการผลิตเหล้าเพื่อทำลายทุนผูกขาดแต่สิ่งที่จะตามมาอย่างเรียกไม่ได้คือเท่ากับสนับสนุนให้คนไทยนั้นร่ำสุราข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เป็นอันตรายและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในประชากรทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนามากกว่า60โรค อาทิโรคตับแข็งโรคติดต่อสำคัญเช่นโรคเอชวันโรครวมทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคหัวใจคนไทยเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่40ของโลกโดยเฉพาะเหล้ากลั่นนั้นดื่มมากเป็นอันดับ5ของโลกนะครับฉเฉลี่ยดื่มคนละ58ลิตรต่อปีสูงกว่าค่าฉเฉลี่ยโลก9เท่าตัว แอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึงร้อะ90โดยมีผู้เสียชีวิตร่วม30,000คนต่อปีส่วนใหญ่เป็นเยาวชนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่ต่ำกว่า1.500แสนล้านบาทนโยบายก้าวไกลแค่ให้ผลิตเหล้าผลิตเบียร์เปลี่ยนมือแต่ก้าวไกลไม่หันกลับมาดูปัญหาสังคมที่เกิดจากการใช้นโยบายสุราเสรีบ้างเลยหรือ สุราเมรยามัชบประมาททฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมีไว้เพื่อท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนั้นหรือก้าวไกลไม่ถามคนไม่กินเหล้าบ้างเลยหรือว่าอยากได้นโยบายนี้หรือเปล่าสุราเสรีคือทางออกเดียวของการกำจัดทุนจริงหรือพูดเรื่องทุนเนี่ยมีอีกทุนที่น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับ แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหาภาพได้นโยบายนี้เนี่ยทำให้พักคเก้าไกลหล่อขึ้นเยอะครับนโยบายด้านรายง,งานของพรรเก้าไกลมีความก้าวหน้ามากทีเดียวเพราะให้ความสําคัญกับผู้ใช้รายง,งานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับเก้าไกลให้เหตุผลว่าท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนแรงงานกว่า39ล้านคนทั่วประเทศถูก ทุกอาชีพกำลังเผชิญกับความท้าทายหรือความไม่เป็นธรรมหลายประการเช่นค่าแรงที่ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพสถานภาพการจ้างงานที่ไม่มั่นคงการกำหนดค่าตอบแทนที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำงานเกินวันเวลาโดยไม่มีค่าชดเชยหรือสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่อันตราย ข้อเสนอของก้าวไกลคือรับรองให้แรงงานสามารถรวมตัวกันเป็นสหาภาพแรงงานได้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งสถานที่ทำงานว่ากันตามตรงครับสหาภาพแรงงานนั้นคือสิ่งที่นายจ้างกลัวที่สุดเพราะทำให้ลูกจ้างมีพลังต่อรองกับนายจ้างได้นายจ้างอย่างไทยสมิตก็เคยเจอปัญหานี้มาแล้ว ย้อนไปดู16ปีแห่งความหลังกันนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2550เวลาประมาณ10นาิก30นาทีสมาชิกสหภา,าพแรงงาน Ford และมาสด้าประเทศไทยและสมาชิกสหภา,าพแรงงานภาคตะอนอ,อกจำนวนกว่า50คนเดินทางมาชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาพนักงานบริษัทไทยสมิธอีสเทิร์นซีบอร์ดออโต้พาร์ตอินดัสทรีจำกัดจำนวน260คน ซึ่งถูกสั่งเลิกจ้างงานตั้งแต่วันที่26ธันวาคม49เพราะได้ไปสมัครเป็นสมาชิกของสหาภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทยเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ลูกจ้างมียหน้าต่อรองกับบริษัทมากขึ้นหากมีสหาภาพแรงงานนะครับ นอกจากนี้กลุ่มผู้เรียกร้องยังได้ชี้แจงปัญหาการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรายงานนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพรบประกันสังคมการเลิกจ้างการกดดันให้พนักงานลาออกการทำลาย การรวมตัวของคนงานและอื่นๆซึ่งกรณีต่างๆนั้นเนี่ยสหาภาพแรงงานได้เรียกร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลวกแดงผู้ว่าจังหวัดระยองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้รับการสนใจหรือความสนใจจากหน่วยงานดังกล่าว สำนักข่าวอิสารานํนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทไทยสมิธอีสเทนซีบอร์ดออโต้พาร์ตอินดัสทรีมาเปิดเผยพบว่าไทยสมิธอีสเทนซีบอร์ดออโต้พาร์ตอินดัสทรีจำกัดจดทะเบียนวันที่25กรกฎาคมปี46ทุน100ล้านบาท16มีนาคม47เพิ่มเป็น200ล้านบาท10กุมภาพันธ์48เพิ่มเป็น700ล้านบาท20ธันวาคม50ลดทุนเหลือ600ล้านบาท บริษัทนี้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องยนต์ณวันที่27เมษายน60สมพรจึงรุ่งเรืองกิจถือ4.2ล้านหุ้นคิดเป็น70%นางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนางสาวรุจิพันธ์รุจิรพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจคนละ6แสนหุ้นหรือคนละ10%เป็นไงครับนโยบายด้านแรงงานของพรรคกนน้าไกลน่าตื่นเต้นหรือเปล่า เชื่อเะครับนโยบายนี้เนี่ยหากก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะอยู่แค่ในอดีตเพราะว่าทุนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยการให้ลูกจ้างตั้งสหภาพในทุนกลัวกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับซึ่งนายทุนในนั้นเนี่นนยก็รวมถึงไทยสมิทด้วยแต่หากธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าไม่กลัวก็ไปกระซิบกับพิธาเลยครับ ไทยสมิธเนี่ยจะนำร่องให้พนักงานตั้งสหภาพและจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก่อนรัฐบาลพิธาจะเข้าบริหารประเทศทำไปด้วยความรักเลยครับเหมือนมุมมองพิธาที่มีต่อ LGBTQ เลยครับประเทศต้องเคลื่อนด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวเอาเลยครับอย่ายิ้มครับแต่เหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมเมืองคนไทยสมายเนี่ย เพราะคนไทยเนี่ยไม่มีจุดยินเรื่องอะไรเลยเมื่อโดนถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอบไม่ได้เนี่ยทำได้อย่างเดียวคือย so ิ้มเดี๋ยวคนนะหัวหน้าเห็นว่ามีขายมุ้งแล้วค่ะหัวหน้าวหน้บอนว่าขายม้งอย่างใช่ไมคะคุณทิพยไปที่อื่นต่อครับไปอธิบายลันนะครับไปังไงยไงมือขึ้นครับือ้นขออนุญาตใครเป็นนีได้ครับพี่ทิงครับนิดนหนึ่งเลยครับ ขะพ,พูดเองแต่เขตผลที่ผมคิดว่าทำไมเมืองคนไทยสมายเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยไม่มีจุดยืนเรื่องอะไรเลยเมื่อโดนถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอบไม่ได้เนี่ยทำได้อย่างเดียวคือยิม้มขออนุญาตใหคตัวนี้ได้ไหมครับนิดนึงครับนิดนิดหนึ่งเลยครับนิดนึงครับพูดเอย,ย อิ Easy, ิสม่่โกกซััใน,นุียงจความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับ6มิถุนายนย้อนกลับไปในปีพศ2487ครับกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวน155,000นายพร้อมด้วยเรือรบ5,000ลำและเครื่องบินอีก12,000ลำ ยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งเมืองนอมังดีประเทศฝรั่งเศสในปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Operation o v e r l o a d เป็นการรุกครั้งใหญ่ที่สุดของสัมพันธมิตรและนำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในเวลาต่อมาซึ่งมีส่วนทําให้สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงวันยกพลขึ้นบกนี้ได้ถูกเรียกขานกันว่าวันดีเดนะครับ 6มิถุนายนย้อนกลับไปในปี2487ครับวันดีเดย์ขอพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศคุณานุสนนะครับเติมความสดชื่นจากน้ำผลไม้แท้100%อร์อร่อยสดชื่นแบบสควิสสควิสส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อยทิปเก้สควิสคลิปความอร่อยส่งต่อความสุข รอบโลกวันนี้นะครับ ไปกันที่งาน Amazing Thailand Fest 2023ที่มหานครนิวยอร์กคนมากันล้นหลามนะครับประสบความสำเร็จงดงามผู้คนสนใจกันล้นหลามแห่มาร่วมชมงาน Amazing Thailand Fest 2023ที่มหานครนิวยอร์กคุณไพโรธปักษาศาสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำนิวยอร์กรายงานเรื่องนี้กลับมาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อของเครือไทยรัฐนะครับ ว่างานนี้ประสบความสำเร็จนะครับ Amazing Thailand Fest 2023ปักธงบูธตลาดทั่วโลก4พื้นที่เริ่มต้นที่นิวยอร์กเป็นที่แรกระหว่าง3-4มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อสร้างกระแสะสู่การเดินทางสัมผัสประสบการณ์ Amazing Experience ในประเทศไทยและเชิญพันธมิตรผู้ประกอบการร่วมออกบูธณ The Oculus World Trade Center มหานครนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งนายชัดทันกุญชรนายุทธยารองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไปร่วมงานในครั้งนี้และได้กล่าวว่าททๆนั้นโดยการสื่อสารการตลาดนะครับ ได้จัดกิจกรรมนี้ในรูปแบบ c o n sumer Fair ผ่านการจัดกิจกรรมออนกราวด์แอคทิวิตีร่วมกับพันธมิตรนะครับมีการนำเสนอสินค้าและบริการของพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและ Soft Power ของประเทศไทยในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกครับตั้งแต่มหาคนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาบาร์เซโลน่าสเปนโอซาก้าญี่ปุ่นซิดนีย์ออสเตรเลียเพื่อมุ่งกระตุ้นการเดินทางพร้อมนาเสนอภาพจาใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนนะครับ งานวิจัยของอังกฤษทดสอบสวัสดิการทัวนหน้าแค่อยู่เฉยๆรับ70,000บาทต่อเดือนนะครับแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรรับเลยราว7 0 0 0 0บาทต่อเดือนเมื่อสถาบันวิจัยในอังกฤษเตรียมทดสอบนำร่องแผนสวัสดิการรายได้พื้นฐานทวนหน้าใครจะไม่ชอบนะครับ สถาบันวิจัยที่ชื่อ Autonomy ในอังกฤษนะครับเตรียมเริ่มวิจัยนำร่องแผนสวัสดิการรายได้พื้นฐานทั่วหน้ากับกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมรวม30คนในช่วงเวลา2ปีครับโดยพวกเขาจะได้รับรายได้ต่อเดือนก้อนโตถึง1600ปปอนด หรือราว70,000บาทต่อเดือนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆขณะที่นักวิจัยจะคอยสังเกตว่าเงินดังกล่าวนั้นมีผลต่อชีวิตทั้งด้านจิตใจและสุขภาพของผู้เข้าร่วมอย่างไรนะครับผู้เข้าร่วมการทดสอบ15คนมาจากเมืองจา r l โลซึ่งอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของอังกฤษขณะที่อีก15คนจะมาจากย่านเฟนชลีย์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของลอนดอนและจะได้รับเงินจากสวัสดิการรายได้พื้นฐานทั่วหน้าดังกล่าวและ ไม่จำเป็นต้องทำงานใดๆหรือแสดงเจตนาอยากทำงานอีกด้วยนะครับโดยพิ่มในการวิจัยประจำสถาบันวิจัยดังกล่าวนะครับบอกว่าเงินจำนวน1,600ปอนปอนถือว่าสูงมากและปกติแล้วเนี่ยสวัสดิการรายได้พื้นฐานทั่วหน้าจะครอบคลุมความต้องการพื้นฐานของประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับ นักวิจัยแค่อยากจะรู้ว่าเงินก้อนโตที่ได้มาโดยไม่มีเงื่อนไขนั้นจะส่งผลอย่างไรกับสุขภาพจิตและร่างกายของผู้เข้าร่วมการทดลองและพวกเขาเนี่ยยังต้องการทราบว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะเลือกที่จะทำงานหรือเปล่านะครับโดยอังกฤษนั้นจะต้องการแผนรายได้พื้นฐานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อพิจารณาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้เนี่ยการสะสมหลักฐานเบื้องต้นและการกระตุ้นให้สังคมทราบถึงสวัสดิการนี้เนี่ยจึงสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้รัฐบาลอังกฤษนั้นได้ริเริ่มนําไปปรับใช้ต่อไปนะครับเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนฉลองวันเกิดเจ้าหญิงลิลิเบตชันษาสปีอย่างเงีบเงยบๆครับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนฉลองวันเกิดของเจ้าหญิงลิลิเบที่ดาองค์เล็ก พระชันษาครบ2ปีที่บ้านในสหรัฐในขณะที่สมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษนั้นไม่ทรงส่งคำอวยพรเหมือนเช่นเคยแล้วนะครับเนี่ยก็กลายเป็นดราม่าได้ตลอดเวลานะครับสำหรับคู่นี้ทุกความเคลื่อนไหวโดยลิเบตนั้นพระชันษา2ปีไปเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษส่งข้อความอวยพรมาถึงแต่อย่างใดนะครับ งานในปีนี้ก็แตกต่างไปจากปีก่อนที่ได้มีการฉลองวันคล้ายวันประสูติกันที่ตำหนัก Frogmore Cottage ในพระราชวังวินเซอร์อังกฤษโดยมีการร่วมทานอาหารกันแบบปิกนิกและไมค์ทินดูพระสวามีของ s a ซร่าทินดูพระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงแอนและลูกๆได้มาร่วมฉลองด้วยนะครับนั่นคือปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็จัดกันไปแบบเงียบๆนะครับ สำหรับลิลิเบตซึกอก็เป็นชื่อเดียวกับคุณนิลิเบตเดอะเซคนนะครับลิลิเบตถ้าใครดู The Crown ก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับวันพม่านองเลือดหลังรัฐบาลทหารออกกฎหมายใหม่ช่วยกองเชียร์อนุญาตพลเรือนพกปืนนะครับเมียนมาสอแววนองเลือดมากขึ้นหลังรัฐบาลทหารออกกฎหมายใหม่อนุญาตให้พลเรือนพกปืนได้ ผู้เชี่ยวชาญหวันกลุ่มคนฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลทหารอาจจะนำอาวุธปืนไปใช้ต่อสู้กับฝ่ายที่ต่อต้านเผด็จการนะครับนั่นคือความกังวลที่กำลังเกิดขึ้นโดยความคืบหน้าเหตุรุนแรงในเมียนมาหลังรัฐบาลทหารนำโดยผู้เนกอาวุโสมินองไล เป็นหัวหน้าคณะทหารก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อ2ปีก่อนอีกทั้งรัฐบาลทหารเมียนมานั้นยังเพิ่งออกกฎหมายใหม่อนุญาตให้พลเรือนสามารถครอบครองอาวุธปืนได้เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์พาก,กันกังวลครับว่าการออกกฎหมายใหม่ของรัฐบาลทหารเมียนมาฉบับนี้จะทําให้สถานการณ์ในเมียนม่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะจะยิ่งเป็นการส่งเสริมและเกื้อนหนุนให้กับกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลทหารที่เกรงกลัวว่า จะถูกโจมตีสามารถมีอาวุธปืนติดตัวและอาจทําให้มีเหตุการณ์นองเลือดเพิ่มขึ้นครับส่วนรัสเซียยูเครนนะครับรัสเซียโวสกัดการโจมตีโต้กลับที่โดเนตสกสังหารทหารยูเครนไปกว่า250รายนะครับรัสเซียอ้างสามารถสกัดการโจมตีโต้กลับของยูเครนได้สําเร็จที่แคว้นโดเนตสกและสังหารทหารยูเครนได้ถึง250รายหลายแบรนด แบรนด์ดังทั้งนั้นนะครับร่วมจัดแคมเปญ Pride Month สู่กระแสต่อต้านในสงครามวัฒนธรรมอเมริกาครับหลายปีมาแล้วนะครับที่แบรนด์ดังต่างๆในสหรัฐร่วมแคมเปญกิจกรรมในช่วง Pride Month เดนมิถุนายนเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศแสดงถึงภาพลักษณ์ที่มีค่านิยมก้าวหน้าหรือ progressive values ของตัวแบรนด์โดยใช้สัญ,ญลักษณ์สีรุ้งของ LGBTQ+ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียการออกสินค้ารุ่นพิเศษนะครับแต่ปรากฏว่ามีหลายแบรนด์เจอกระแสต่อต้อตานรุนแรงจากผู้บริโภคอย่างเบียร์บัตไลท์ ที่ร่วมแคมเปญโฆษณากับสาวประเภท2ชื่อดังทําให้ลูกค้าบางกลุ่มไม่พอใจพากันแบนสินค้าและห้างสรรพสินค้า t a r ์เกที่ออกเสื้อผ้าเด็กเล็ก collection pride month ก็ทําให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองมองว่าไม่เหมาะสมและประกาศแบนห้างนี้นะครับโดย Daniel Caution ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่มหาวิทยาลัยดร็กเลมองว่าลูกตุ้มของค่านิยมอเมริกันนั้นกำลังแกว่งกลับมาทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นทั้งที่ผ่านมาพวกเขาไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะครับขณะที่เวลาเกิดปัญหาบรรดาผู้บริหารของบริษัทต่างก็กำลังหวั่นเกรงมากขึ้นที่จะออกตัวและออกแถลงการที่ชัด แม้ว่าการสนับสนุนสิทธิของคนกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวอเมริกันยอมรับความหลากหลายมากขึ้นแต่จากผลการสำรวจพบว่าในประเด็นการยอมรับคนข้ามเพศในอเมริกาน,นั้นยังมีปัญหาชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ถึง43เเมองว่าสังคมมาไกลเกินไปแล้วนะครับเอาไหนเว้มา มไมไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออร่าน้ำแร่ธรรมชาติร้อเเซมีคุณค่าจากแร่ธาตเพื่อทุกวันของคุณตัวจริงไม่ได้เป็น,นในวันเดียว Alone together Beyond อารมณ์เชเกเตอร์ครับอยู่กับพี่แพทแสงธรรมบรรณาธิการของ benchmark media asia และบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call ก็ขอบพระคุณกรุปพี้ของเรานะครับและสมาชิกใหม่ของช่อง nomad media Thailand คือในแง่ของ u t u b e นะครับถ้าจะเปรียบกับสถานีเนี่ย YouTube ก็เหมือนอเป็นหนึ่งใน คือ Nomad Media Thailand เป็นหนึ่งในสถานีบน YouTube นะครับและเพลย์ลิสต์เนี่ยก็คือรายการตอนนี้เนี่ยเราก็มี Thailand Morning Call ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเช้าเป็นพรีเมียร์นะครับและชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาอีกรายการหนึ่งก็คือ The Nomad อันเนี้ยก็คือจะไม่ได้มาเป็นประจำก็จะเป็น Ad-Hoc นะครับคือมีโปรเจกต์เราก็ไปทำแต่เราทำรายการ The Nomad เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ The Nomad เนี่ยเป็นรายการที่เรานำเสนอ Destination ในต่างประเทศให้กับคนไทยได้รู้จักผ่านการร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆและสถานทูตนะครับรวมถึงเราก็พาทูตเที่ยวและทำกิจกรรมในเมืองไทยด้วยก็จะเป็น2ขาเลยนะครับนั่นคือนั่นคือ The Nomad เข้าไปชมกันได้อยู่ใน playlist และบางครั้งเราก็เอาคอนเทนต์ของ The Nomad มาเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Morning Call นะครับ Epic Exclusive เนี่ยเป็นอีก playlist หรือเป็นอีกรายการหนึ่งของช่องเรานะครับนั่นก็เป็นรายการเฉพาะกิจในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม a อเปที่เราได้สัมภาษณ์ทูตของ21 K เขตเศรษฐกิจนะครับและล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมาในเพลย์ลิสต์ก็คือ SIT หรือว่า Sunday in Thailand ซึ่งเพิ่งจะเริ่มตอนแรกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเป็นไพร์โนะครับนั่นเรายังทำกันแบบยัง ต้องดียิ่งขึ้นครับเพราะผมนั่นทำกันสองคน <laughs> ผมกับพี่พัฒแบบในเวลาอันกระชั้นชิดเพราะว่าอยากจะให้ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าสัญญากันไว้นานแล้วนะครับแต่ว่ารับรองว่ามันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบพระคุณกรุ๊ปปี้ที่ให้คำแนะนำมานะครับพี่พัอย่างเช่นน้องแบงก์ซึ่งก็เป็นกรุ๊ปปี้ของเรานะครับตั้งแต่สมัยวิทยุ FM 1เ1เลยนี่นะครับก็บอกว่าน่าจะพูดเรื่องของ House of l o r d หรือสอวอของอังกฤษด้วยนะเห็นวิาพากษ์วิจารณ์การมีอยู่ของสอวอของเราเดี๋ยวผมจะ forward comments ของน้องแบงค์ไปให้พี่แพทนะครับลองพิจารณาดูในการทำคอนเทนต์ u n d a y in Thailand เนี่ยพี่แพทเป็นคนทำเนื้อหานะครับส่วนผมก็เป็นคนนำเสนอแล้วก็ร้อยเรียงตัดต่ออย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีทีมมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะสนุกขึ้นก็น้อมรับทุก ทุกความเห็นทุกๆุกคอมเมนต์ที่เข้ามาและขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามก็ไม่คิดนะครับว,ว่ายอดจะเยอะขนาดนั้นสำหรับตอนแรกแต่ก็ก็ไม่น่าเกลียดนะพี่แพทถ้าเท Hoy, ียบกับสมัยที่เราเปิดช่องนี้ใหม่ๆตอนแรกๆกับรายการของเราในแต่ละวันพี่แพทเป็นยังไงบ้างครับ Sunday in Thailand เอพิโซดแรกก็อย่างที่คุณวาเรนเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับมันเป็นโฮมกรอน่ะ คือทํากันผมก็อยู่ที่บ้านผมคุณวารินก็อยู่ที่บ้านคุณวารินเราก็มาคุยกันนะครับแล้วก็เจตนาเนี่ยอ่าผมก็ไม่อยากจะลงลึกไปอธิบายความอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตอนแรกที่เราพูดถึงมาตราหนึ่งหนึ่สองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอ้างถึงเนื้อหาอรายละเอียดว่ามาตรานี้พูดถึงอะไรเพราะเราทราบกันดีอยู่เราก็จะเจาะไปที่ความมาเก้าไก่กับศรัทธาของคนไทย โดยคนต่างชาติเลยเนี่ยนะครับเราก็ตอบไปตรงตรงอะ่ะว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือนะครับแล้วก็อย่างเราเป็นคนไทยเนี่ยเราไปเที่ยวประเทศต่างๆเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสถาของผู้คนในประเทศเหล่านั้นนะครับเราก็จะเจาะไปให้มันกระชับกระชับแบบนี้เพราะว่าจะมาอารัมพบทว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองมันยังงุ้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ สามารถที่จะ google เราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่น้องแบงค์แนะนำมาเรื่อง House of Lords เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับสวเนี่ยมันก็อส่สามารถจะใช้ตอบคนต่างชาติที่ไปฟังสื่ออีกฝากหนึ่งว่าสวเนี่ยเป็น Military Selected อย่างเงี้ยนะครับเราก็ตอบได้ว่าแล้ว บรรดาสอวอของคุณนะครับอันนี้เราจะไม่เทียบกับอ่า uh, The Senate ในอเมริกานะครับเพราะว่าอันนั้นเขาก็มาจากกระบวนการจริงแต่เราลองดูว่าไอสภาในแบบต่างๆอย่างเงี้ยแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศก็มีของเขาเองอย่างเงี้ยเราสามารถจะใช้ตอบฝรั่งที่ชอบมาร่วมขบวนในขบวนการที่จะด้อยค่าประเทศไทยได้ครับ มาที่นโยบายของพรรคก้าไกลนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราคงนำเสนอกันใน Sunday in Thailand สังเกตนะครับว่าผมใช้คำว่า SIT ผมจะไม่ออกเสียงคำว่า SIT เพราะว่า SIT มันมีความหมายแปลว่านั่งเราก็ต้อง SIT นะครับ ก็คล้ายๆกับคอนเซปต์เดียวกับเราจะไม่ออกเสียงว,ว่า h ูเหมือนอย่างที่สื่อไทยชอบออกว่าหู o o กันนะครับคือ WHO ก็ WHO เพราะว่า Who มีความหมายแปลว่าใครก็ต้อง WHO องค์การอนามัยโลกเช่นเดียวก,กันกับรายการของเรารายการใหม่นะครับ SIT Sunday in Thailand นะครับนโยบายของพรรเก้าไกลครับพี่แพทผมอยากคุยตั้งแต่เมื่อวานล้วความจริงเพราะว่าก็นาเสนอข่าวไปที่ทางคุณเจฟอมรัฐบอกว่าทําไมจะขายเหล้าจะฆ่าสัตว์วันพระไม่ได้ อืมก็มแล้วแต่แล้วแต่คุณเจีย๊ยบแล้วกันนะครับคือคําพูดของคุณเจีย๊ยบเขาก็ไม่ได้ต้องการคําตอบใครใช่ไหมครับมันเป็นการวนประสาทอะซึ่งเป็นบทบาทสําคัญของเขาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็คงมีความภูมิใจว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ปากเกง่งอ่าปากแจ๋วก้าประทะก้าช,ชนไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานสภาอะไรก็ช่างนะครับเธอก็ ดูจะมีความสุขกับความสามารถในด้านนี้ของเขานะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาคุยกันเนี่ยในเรื่องอนโยบายามุกเนี่ยนะครับทุกคนต้องคิดตามนะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายย่อยนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญของสังคมแต่มันไม่ใช่ส่วนที่จะมาขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหรือว่าเศรษฐกิจของชาติเนี่ย เคลื่อนไปข้างหน้าในระดับที่แข่งขันกันได้อย่างเช่นให้มีอาชีพค้าประเวณีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ไม่มีประเทศไหนที่ใช้นโยบายนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของชาตินะครับหรือว่าปลดล็อกเซ็กซ์อยปลดล็อกเอ่อพนักงานฟีเขาเรียกอะไรอ่ะสื่อรามัะอาจารย์ d u l อ movie หนังเอวีอะสื่อสื่อลามกสำหรับผู้ใหญ่อ่ะ ก็จริงๆเนี่ยละครับอย่างคนไทยเนี่ยก็จะพูดถึง AV ทุกคนก็นึกถึงแผนที่ประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่นั่นเป็นเพราะรสิยมคนไทยนะครับดูญี่ปุ่นนะจริงๆมันผลิตกันทั้งในอเมริกาแบบมโหัาลาเลยแล้วก็ในประเทศอีสต์ยุโรปเนี่ยคือเขาหานักแสดงได้ง่ายเพราะว่า คนที่ต้องการมีรายได้เนี่ยจากอาชีพแบบนี้มันมีจำนวนมากนะครับตอนนี้เราจะขับเคลื่อนประเทศด้วยเรื่องแบบนี้ก็ค่อยว่ากัน AV อะ่ะมันเป็น initial คือคุณอพิสิทธิ์เวชาชีวะนี่ยเป็นอาจารย์ผมที่เซ็นภ uh huh. าษาก่อนจะเป็นนักการเมืองแล้วแกก็ใช้ไลน์ชื่อในไลน์ของแกว A ่า AV ผมก็า้าน AV อภิสิทธิ์เป็นอินิเชลไงเป็นชื่อย่ออย่างผมก็ V S ใช่ไหมครับอ่เขาก็ AV อภิสิทธิ์เวชาชีวะพอพิพาก่าง AV เนี่ยผมก็ผมก็นึกถึงอภิสิทธิ์เวชาชีวะก่อน Adult Video คุณอภมพิสิทธ์ก็เลยมีเพื่อนขอแอดมาเยอะนะครับด้วยชื่อ AB เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมย่อว่า PS นะครับเพื่อนก็ <laughs> เพื่อนทักว่าย่อมาจากพ o r สตาร์เหรออ๋อเหรอโอ้นี่ผมไปที่ <laughs> ผมไปที่เพลงของ b บดมิทเลอร์ s I love you ิอ๋อพอนสตาร์พสตาร์คือ PS เเนี่ยนะครับมาอ่า ต่นี้อย่างหยุดทีละขั้นก่อนอ,อย่างเรื่องเซ็กซ์ทอยแล้วก็พนักราฟีอย่างเงี้ยคุณวารินคิดว่ายังไงครับสถานการณ์ในเมืองไทยตอนเนี้ยเขาต้องการทําอะไรกับมันนะครับ <c oughs> จ,ะจะให้มันถูกกฎหมายเหรอฮะหรือว่ายังไงอ่าเขาจะจะให้มันถูกกฎหมายไงเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะขายเซ็กซ์ทอยได้นะครับแล้วก็ อ่าหนังพรเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะขายกันได้แต่ว่าในถ้าเรายอมรับความจริงเนี่ยนะครับออนไลน์เนี่ยมีเต็มเลยไม่ว่าจะห้ามเนี่ยใช่คุณคุณจะขายได้เหรอผมถามความจริงเถอะเพราะว่ามันมัน so readily so readily available อมันมันง่ายมากเลยครับพี่แพทส่งต่อกันในไลน Onlyfans ก็ไม่ต้องเสียตังคือมีก็มีคนไปดูดคลิปออกมาแล้วก็ส่งต่อกันไปคือมันมันมีมากซะจนไม่ได้เกิดความคิดที่จะต้องไปซื้อเลยอะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดจะต้องซื้อขึ้นมาเนี่ยก็ไม่คิดจะซื้อเพราะว่ามันหาดูได้ง่ายมากเลยอะแล,แล้วเราก็จะทำเงินกับมันยังไงอะครับคือคนที่ซื้อก็มีนะครับผู้ใหญ่ที่ขี้เกียจไปเสาะหาสืบหาว่า เข้าด้วยชื่อไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอ,อย่างเช่น Sextoy เนี่ยมันมีขายในแพลตฟอร์มขายสินค้าที่หลักๆเลยนะครับไม่ต้องไปหาว่าเสี่ยวเซ็กหรืออะไรเงี้ยนะครับเข้าพิมคีย์เวิร์ดเข้าไปเนะี่ยเจอเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้การที่จะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องดูที่นโยบายด้วยนะครับว่าเจตนามันคืออะไรคือเราจะ ทำให้เมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมพรแบบญี่ปุ่นเลยไหมนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยในบางประเทศเนี่ยอย่างอินเดียนี่มีบอลิวูดนะครับซึ่งใหญ่กว่าฮอลลีวูดอีกอะแต่เขาไม่เน้นในหนังแนวนี้อะไม่นะครับแต่เขาไม่ทำเลยหลายๆประเทศที่มีผู้คนเยอะๆอย่างอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งประเทศทางอีสต e ยุโรปเนี่ย เขาเขาก็ไม่ทําเรื่องอย่างนี้แต่นี้เราจะให้หนังผู้ใหญ่ถูกกฎหมายเนี่ยหมายถึงว่าเป็นหนังที่เอามาขายแต่ไม่ได้ผลิตใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเวลาที่จะคิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่เป็นวาทการรมขึ้นมาเพื่อหาความนิยมให้กับพักแต <What. S 1> ถ้าคุณจะเอาจริงเอาจังเนี่ย กำหนดมาเลยว่าโอเคประเทศเราสามารถผลิตเรซินที่จะทำพลาสติกหรือว่าอะคริลิกอะไรก็ได้ที่สามารถจะมาทำเซ็กซ์ทอยได้อะไรคุณก็ร่างขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าในแง่ของคอน sumer หรือผู้บริโภคเนี่ยไม่มีใครมีปัญหานะครับเพราะว่าเราก็เห็นข่าวอยู่ว่าไอ้เจ้าที่ส่งพัสดุเนี่ยมาแกะกล่องของลูกค้าแล้วก็เจอ อาวุธลับแล้วทำให้เขาอับอายขายหน้าอะไรอเงี้ยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยสะดวกนะครับหรือว่าอย่างที่ปิดพรฮับไปเนี่ยไม่มีใครโวยวายเลยเพราะทุกคนก็นั่งขำว่าโอ <laughs> เหลือบตามองบนบนเป็นเลขแปแล้วนะครับว่าไม่มีใครเดือดร้อนเลยเพราะมันยังมีช่อง oh. x อ็กซ์วดีโ ทำอ,อ, yeah, yeah, อะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับเยอะไปหมดเยอะไปหมด uh, มันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยครับในการจะเข้าถึงสื่อประเภทนี้หรือหรือหรือเซ็กซ์ทอยส์ไม่ใช่ปัญหาเลยครับในแง่ผมเห็นด้วยกับคีรัตครับในแง่คอนซูเมอร์ไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่มันสะท้อนโลกกระทัดของพักไงครับต่อย่างที่เสนอมาเนี่ยเหมือนเหมือนไม่เคยออกจากซอยอะ่ะ คือเขาไม่เคยรู้ว่าโลกจริงเป็นยังไงอ่ะเสนอมาแล้วคิดว่าผู้คนจะตื่นเต้นกับเรื่องอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ถัดไปก็คือเรื่องสุราก้าวหน้าหมายถึงว่าใครจะผลิตขายก็ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนเริ่มต้นเมื่อสี่ปีก่อนหลังจากที่ก้าวไกลได้เข้าไปในสภาเนี่ยเนื่องจากมี สอสอของเขาเนี่ยเคยมีประวัติในเรื่องของการผลิตเหล้าเบียร์อยู่แล้วเขาก็คงต้องการที่จะได้รับเสรีภาพในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเคยทำแล้วมันติดขัดไม่ประสบความมีอุปสรรคหลายอย่างถ้าเผื่อว่าเกิดนโยบายสุราก้าวหน้ามาเขาจะได้ลองอีกแล้วก็ทุกคนก็จะได้ผลิตกันต่อๆไปจริงๆเนี่ยนะครับ มันก็จะเหมือนเรื่องกันชาเนี่ยที่ให้ปลูกกันไปกี่สิบล้านไร่อะไรก็ตามเนี่ยเพราะในเมื่อทำจริงแล้วมันไม่ได้ประสบความสาเร็จง่ายๆนะครับเจ้าเล็กเนี่ยยังไงก็แทบจะไปไม่รอดอะนอกจากปลูกเอาไว้ใช้ในครัวเรือนเองแต่ว่าจะทำระดับอุตสาหกรรมคุณก็ต้องเป็นในทุนใหญ่นะครับมันไม่ได้ลงทุนแค่ ล้านถึงห้าล้านนะครับมันลงทุนเป็น1ิบสิบล้านเรื่องสุรานี้ก็เหมือนกันทุกคน<ม>คิดว่าจะมาตั้งโรงเหล้าเตากันควันขโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปขายแถวหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันจะทําได้สก,กี่น้ํานะครับเพราะว่ามันก็ยั่งยืนยิ่งยิ่งระบบการแข่งขันเสรีแล้วเรายังเป็นทุนนิยมอยู่เนี่ยนะครับทุนใหญ่ก็กลืนทุนเล็กแน่นอนอยู่แล้วมันมีละโถคุณสิริกัญญาครับรุ่นน้องคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับ ก็ต้องเข้าใจคำว่า economy of Scale สุดไหมครับคือมันก็ต้องเป็นขนาดใหญ่ถึงจะทำลวคุ้มสุดท้ายแล้วเนี่ยกิจการที่ใหญ่กว่าก็จะกลืนกิจการที่เล็กกว่าคุณจะคุณจะให้มีกิจการเล็กๆอยู่ได้ก็ต้องออกกฎหมายมาปกป้องหรือหรือหรือป้องกันพวกเขาซึ่งก็คงทำได้ไม่นานเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้เล่นรายเดียวในโลกถูกไหมครับมันก็จะมีการแข่งขันในระดับโลกระดับภูมิภาคด้วยก็เราก็มี เหล้านะครับสุราหรือว่าไวนา์หรืออะไรที่ผลิตในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนเนี่ยแล้วมันมีมาตั้งในช่วง20ปีนี้นะครับที่เชียงใหม่ก็มีนะทีะ่เป็นโลโก้สุรักเนี่ยนะครับเป็นวอตกาเป็นอะไรพวกนี้เขาก็ต้องต่อสู้หนักนะครับเพราะว่าตอนที่มันเป็นนิชมาร์เก็ตเนี่ยยอดรายได้มันก็ไม่มากพอแล้วการที่จะทำให้มัน ใหญ่ขึ้นก็ต้องเพิ่มทุนใหญ่ขึ้นแต่ในกรณีของสุราเนี่ยนะครับสุราก้าวหน้าเนี่ยกระแสที่ต้านมาตลอดเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าแอลกอฮอล์มันเป็นสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วอาจจะมีผลร้ายต่อสุขภาพได้นะครับคือมีพิษเนี่ยมันจะต้องผ่านการตรวจสอบต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าให้เสรีที่ใครกับใครต่อใครจะทำได้เนี่ย แล้วการรับรองว่ามันจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะทำเรื่องนี้จริงๆก็ต้องลงนโยบายไว้ในแผนว่าในแง่ของ safety นะครับในแง่ของความปลอดภัยจะควบคุมกันยังไงนะครับตอนนี้ประเทศไทยะนะสมมติว่าบังคับว่าให้มีอยอรหรืออะไรอย่เงี้ยเราก็มีแต่อยอปลอมเต็มไปหมดขนมขนมนะครับอ่า จะจะทำไงแต่ว่าโอเคขนมมันก็เราก็เห็นข่าวอยู่นะครับว่ากินขนมหรืออาหารบางอย่างที่ไม่ใช่ของแท้แล้วใส่ใส่สารปลอมไปแล้วก็ในที่สุดก็ไม่สบายหนักจนกว่าจะจะรู้ก็แย่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องซะก่อนนะครับอืมครับบุหรี่ไฟฟ้าอ่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมัน ขัดย้อนแย้งในตัวเองในนโยบายของรัฐบาลตลอดมานะครับก็คือบุหรี่ก็คือบุหรี่มันจะไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าก็ตามนะครับในขณะที่คุณรณรงค์ให้เลิกบุหรี่กันเงี้ยแต่เรายังมีโรงงานยาสูบแล้วก็เราก็ขึ้นภาษีบุหรีน่นาเข้าแต่เราก็ผลิตแบรนด์บุหรีไทยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ ขายบุหรี่ในราคาที่ถูกกว่าแล้วคนก็อาจจะเปลี่ยนมาอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะใช้แคมเปญว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆนะครับซึ่งก็อ่ามันก็อาจาจะอยู่ในส่วนหนึ่งของการที่จะไม่ให้คนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเป็นหลักจนกระทั่งบุหรี่ยาสูบเนี่ยขายได้น้อยลงหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทังเรื่องสุราก้าวหน้าและเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเอาประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลักแล้วคุณก็ต้องทำในลักษณะที่มีการวิจัยอย่างละเอียดในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ออกมาอ้างนูน่นอ้างนี่จากอินเทอร์เน็ตใช้ Google เอาแล้วก็ามาอ้างว่าคนนั้นพูดว่าอย่างนี้คนนี้พูดว้อยงนั้นควรจะมีสถาบันที่ทำการ วิจัยด้วยตัวเองซึ่งการวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่ทำในไม่กี่เดือนแล้วรู้ผลใช่ไหมครับการที่เสพอะไรเขาเ้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลาเป็นปีอะอเพื่อที่จะประมวลผลนะครับก็ไม่เป็นไรนี่คุณมีโครงการที่จะได้เงินในปี2570โครงการที่จะมองเห็นอ่าได้ใช้ฟรีในปี2569ก็วิจัยได้ครับ3ปีก็คนก็คงรอได้นะครับ คพี่พี่แพท์คิดว่าอะไรเป็นอัลเทอร์เนทิฟหรือว่าแรงจูงใจให้เขาต้องเข็นนโยบายเหล่านี้ออกมาหมดเลยครับที่มันไปเกี่ยวกับอบายามุกหมดเลยหรือรวมไปถึงหรือรวมไปถึงแนวคิดที่แบบว่าอืมทําไมจะขายเหล้าวันพระหรือฆ่าสัตว์วันพระไม่ได้อืม,มันเป็นจิตวิทยาที่โดนใจคนที่ต้องการที่จะเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออมันสะดวกอยากไปซื้อเซ็กชอยก็ไม่ต้องหลบซ่อนซ่อนหรือว่าอยากจะดูพรก็เดินเดินไปที่ตอกซอกซอยก็มีขายนะครับหรือว่าเสพกินเล่าสุบุรีแทงพน,นันนะฮะมีคาสิโนโถูกกฎหมายคาสิโนออนไลน์อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ยั่วเรียกความนิยมในกลุ่ม เป้าเดตของเขาซึ่งเขาก็เพ่งไปที่คนรุ่นใหม่และคนที่หวังพึ่งสวัสดิการไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ทำสัญญาเรื่อง3,000บาทเรื่องอะไรพวกนี้มันก็พุ่งไปที่คนกลุ่มนี้ที่ไม่ยอมต่อสู้เพื่อชีวิตแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ยแทนที่จะเอาจริงเอาจังวางแผนว่าจะสร้างฐานะยังไงมันเน้นกันว่าแบบเออถ้าอยากได้เงินฉันจะไปเป็นโสเพณี เพราะว่าอาชีพโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าฉันอยากจะมีเซ็กส์อย่างเงี้ยนะครับฉันอยากจะสนุกผาดโผลอะไรเงี้ยนั่นคือวิสิ่งที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกคะแนนิยมเข้าพักนะครับบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเน,นี่ยเป็นการมอมเมากับสองอย่างเรื่องของ ามาโจมตีเรื่องขายเหล้าในวันพระหรือฆ่าสัตว์ในวันพระนี่ก็อาจจะนํามาสู่ความแตกแยกในสังคมแล้วก็ไปแตะในเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเรื่องของศาสนาเอ๊ะมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะเคลมมาตลอดว่าศาสนาพุทธคือศาสนาประจําชาติอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แพทยอ้าวอย่างเรื่องที่งดจําหน่ายสุราในวันสําคัญทางศาสนาหรือวันที่มีพิธีสําคัญเนี่ยนะครับ เจตนาเนี่ยเพราะว่าก่อนที่เขาจะประกาศใช้ในโยบายเนี้ยเขาได้มีการศึกษามาแล้วว่าเมื่อกำหนดให้มีการหยุดซื้อขายเนี่ยนะครับปริมาณของการเสพมันก็น้อยลงแน่นอนคนที่เป็นคนที่มีวินัยอะ่ะแล้วอยากจะดื่มเหล้าในวันที่เขาห้ามเนี่ย เขาห้ามขายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตุนกันไว้คนที่มีวินัยก็เตรียมพร้อมอะ่ะอย่างคุณวารินกับผมเนี่ยเดือดร้อนไหมครับถ้าอยากจะดื่มในวันเหล่านี้เออที่บ้านแทบจะไม่มีตู้เก็บเนาะอะไรเงี้ยอันนี้อย่างเวลาห้ามขายอย่างช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเขาก็มีการวิจัยมาแล้วว่าคนที่ก็ไม่ระบุอาชีพแล้วกันนะครับขับรถมาแล้วก็ถ้าซื้อเหล้าซื้อเบียร์ได้ตลอดเวลาเนี้ยก็ จอดซื้อขนาดขับรถไปอะไรเงี้ยมันก็ลดได้แม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนแต่ละวันนะ่ะมันเป็นหลายสิบล้านคนเพราะฉะนั้นลดไปสักหนึ่งเปอร์เซ็น์มันก็มันก็ช่วยได้ตอนนี้เราก็อาจจะไม่เห็นด้วยตอนรแรกๆนะครับแต่พอเราคุ้นเคยแล้วก็เนื้อเราก็มีวินัยอะ่ะถ้า เกิดคิดว่าจะเดินทางไปแล้วอยากจะดื่มอะไรแยเราก็เตรียมเอาไว้ใช่มันคือการวางแผนเท่านั้นเองครับมันไม่ใช่ปัญหาเลย<อ>แล้วแล้ว,แล,วแล้วก็อย่างที่บอกครับคือทุกท,ทุกวันพระที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยผมก็ดื่มไวน์ได้ทุกท,ทุกวันพระ <laughs> ก็ไม่ได้มีใครมาไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าเอาเราก็อแอินกับบรรยากาศพระจันทร์เต็มดวงสวยงามก็อยากจะจิบไวน์สักหน่อยหนึ่งมันก็แต่เราก็ กะตุดเราก็เตรียมไว้ไงฮะถูกถูกไหมมันไม่ใช่ปัญหาไงแล้วก็การโต้แย้งเนี่ยนะครับว่ามันเป็นการไปบีบบังคับคนที่นับถือาศาสนาอื่นเนี่ยมันก็เฉยเฉยอะ่ะเพราะว่านโยบายนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางาศาสนานะครับแต่ต้องการสร้างบรรยากาศให้กับชาวพุทธส่วนคนที่นับถือาศาสนาอื่นเนี่ยนะครับก็จะได้ ได้เห็นว่าวันเหล่าเนี้ยโอกาสของการทะเลาะเบาแว้งจากอาการเมามันก็น้อยลงไปด้วยส่วนมุสลิมเขาก็ไม่เสพสุราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณจะไม่ยอมเสียสละเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเหมือนตอนคริสต์มาสใช่ไหมมันมีเพลง silent night ะนะครับ mm hmm. ความรู้สึกว่า Silent night, Holy Night คือมันก็สงบนีมันมันก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าคุณไม่อินนะครับคุณก็ตุนไว้สิแล้วก็นั่งนั่งเชินเพื่อนมาที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้ว อ,อันที่ผมหามากเลยเมื่อวานนี้ที่คุณเรืองไกรโต้อตอบกับคุณพิธาผ่านสื่อไปอะนะครับเพราะว่าคุณพิธาก็ถูกไม่จอ่อแล้วก็โทนถามเรื่องตกลงขายหุ้นไอทีวีไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคุณเรืองไกรก็เลยจี้กลับไปเอาไหนบอกใน MOU บอกว่าจะมีแบบว่ารัฐบาลที่มีความโปรง่งใส t r า n s p a r e n t g o v e r n m e n t open d a t a a แล้วทำไมไม่ไม่ตอบไปเลยล่ะหรือเอาช่วยเอาเรื่องของข้อมูลหุ้นเนี่ยไปแปะในหน้าเว็บของพรรก้าไกลได้ไหม ก็อืมก็คงยังปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวไมาไปเจอบปากแล้วก็คุณเรืองไกรถามเนี่ยตอนนั้นใส่หมวกแก๊ปแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วไงจากจากเสื้อพร์ด์อ่ะพอลสมิธพอลสมิธเสื้อพอลเสื้อพอลสมิธเนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าลายมันออกหายไปก็เลยปรับตัวไม่ทัน จริงอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเคยพูดมาแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ในนโยบายของก้าวไกลเนี้ยอย่างอาชีพให้บริการทางเพศถูกกฎหมายเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเมื่อทําให้ถูกกฎหมายก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนแล้วเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลิกอะ่ะคุณจะทำยังไงครับ oh <my> คือมันก็ประทับตราอยู่ในประวัติคุณนะ่ะนะครับแล้วคุณอยากจะมีครอบครัวดีๆคุณอ่า โอเคคุณสวยคุณมีลูกค้าตริมจนคุณเก็บตังค์ไปเปิดร้านเสริมสวยได้แล้วแต่คุณจะลบตัวเองออกไปจากทะเบียนได้ยังไงครับนี่ไม่ใช่หนัง FBI ที่จะเข้าโครงการคุ้มครองพยานแล้วสร้างไอีเดนติตี้ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับคุณต้องอคิดให้รอบคอบนะครับมันไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ดีๆก็เสนอมาว่าถ้าอยากเป็นเกรหีก็เป็นเลยอีกทีอีกทีอะไรนะ ไม่ไม่ใช่ในโยบายว่าจะออกนโยบายว่าใครเป็นกะหรี่ก็ได้เป็นเลยเราสนับสนุน <c oughs> ใช่เพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาทํางานตรงนี้ก็คือมาด้วยภาวะจำยอมแล้วไม่ได้ไม่ได้ภูมิใจกับกับกับการต้องมาประกอบอาชีพนี้ถูกไหมครับแต่ว่ามันคือเรื่องของอ่ปัใจจัยในครอบครัวความยากจนใช่ไหมครับไม่มีทางเลือกแล้วต้อง,ต,องต้องอาศัยทางเลือกนี้ มันก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับพี่แพทคืออ่าผมก็ยังเคยนั่งคุยเล่นกับน้องพิมพ์คิดและเล่นแบบเออมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคืนที่คุณจะเจอคนหน้าตาดีอ่ะถูกไหมครับนั่นมันเป็นแค่ในสิ่งที่เราเห็นในภาพยนนะตร์น่ะแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ที่โหดร้ายนะครับการที่ต้องเป็นเซ็กซ์เวิร์เกอร์เนี่ยครับมันก็ก็อย่างที่พี่แพทย์พี่พัพูดก็น่าสนใจว่าแล้วมันก็คือตีตราไปตลอดเลยนะถ้าเกิดขึ้นทะเบียนอะ่ะอืม แล้วก็ความเข้าใจของคนอายุน้อยเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ไงคือคนอายุน้อยเนี่ยเขามีฮอร์โมนเขาคิดว่าเขาสามารถจะมีเซ็กส์ได้ทุกวันวันละหลายครั้งไหนๆจะมีแล้วก็ทําเป็นอาชีพเลยให้มีไรายได้แต่เขาไม่เข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่จะต้องทําโดยไม่เต็มใจทําเนี่ยมันอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่คุณวรินคุยกับน้องพิมพ์เนี่ยว่า โอกาสที่จะเลือกคนหน้าตาดีอะไรอย่เงี้ยต่อให้ได้คนหน้าตาดีทุกวันทุกวันนะครับคุณไปถามคนที่เป็นดาราที่ฮอตสุดๆเนี่ยนะครับผมเคยคุยกับดาราฮอลลีวูดที่มาที่กรุงเทพตอนที่เขามี planet hollywood อะไรเนี่ยคือคนพวกนี้นะครับทุกคนนอนเอาเขาเรียกอะไรถวายร่างอะ่ะนะครับผู้หญิงเนี่ยแบมาให้วันละเป็นสิบสคนเนี่ย จนเขาเนี่ยอะไรที่มันมากไปก็ต้องเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายไทยเนี่ยที่เป็นคนธรรมดาน้าตาดีๆแล้วมีผู้หญิงพร้อมจะพลีล่างให้เนี่ยไปถามเขาได้เลยนะครับได้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นยังไงก็เบื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าฉันชอบเซ็กส์ไหนๆจะชอบเซ็กส์แล้วขอมีอาชีพเป็นกะหรี่แล้วกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับต้องทำอ่าคุยกันให้รู้เรื่องนะฮะ ไม่ใช่ผมรู้นะไม่ใช่แคร์รีนะต้องเอาเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปคล้องกับบริษัทโลจิสติกส์เดี๋ยวเขาจะมาเอาเรื่องเราแคร์รีนึกนึกไม่ทันโสเาลีโสเาลีแคร์รีบรดชอว์ก็ได้มั้ยเฟ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้เอดีฮะโซ่ยังไงดีครับเราต้องทำไงดีกับ แต่ก็อีกหละนี่เราก็แค่คุยกันให้มันให้มันให้สังคมได้ได้ตกผลึกเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลจนถึงวันนี้เขาก็ยังตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนะครับก็ยังเป็นแค่ผู้ที่ต้องรอกรกตรับรองแล้วก็จะตั้งรัฐบาลสําเร็จหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อวานผมคุยกับนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนในตลาดทุนเนี่ยคือมองว่าเรื่องนี้เป็นหนังม้วนยาวแล้วครับพี่แพทคือไม่ให้น้ําหนักกับเรื่องของการเมืองแล้วนู่นเลยฮะสิงหาค่อยว่ากัน อ้าใช่ครับในนี้ที่ผมชวนคุยเรื่องนี้นะครับคืออย่างที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกอะ่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นเฟืองตัวใหญ่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมันเป็นเฟืองย่อยนะครับแต่ว่าที่นํามาคุยเนี่ยถ้าเื่อว่าพรรคเก้าไกลคิดจะทําเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ใช่แค่เอามาเป็นวัฒกรรมเพื่อเรียกความนิยมให้มีการสนับสนุนพรรคเก้าไกลเนี่ย ก็จะได้เข้าใจว่าแต่ละข้อเนี่ยมันสามารถที่จะลงรายละเอียดให้มีมิติให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่สุราก้าวหน้าหรือว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาหรือว่าเรื่องไขเล่าอะไรเงี้ยคุณไม่ใช่พูดมาแค่บรรทัดเดียวแบบนี้นะครับหรือว่าเรื่องเซ็กซ์ทอยเรื่องอ่าพนากราฟีอินดัสทรี อะไรเงี้ยลงรายละเอียดครับว่านโยบายหรือว่าภาพที่คุณเห็นเนี่ยคืออะไรคุณต้องการให้มีร้านค้าขายทั่วไปหรือคุณต้องการผลักดันให้เอายางพารามาผลิตเซ็กซ์ทอยมีการประกวดเซ็กซ์ทอยอินโนเวชั่นอะไรคุณก็ว่า <c oughs> ไปลงรายละเอียดไปเลยนะครับหรือว่าเพราะว่า <c oughs> ใช่ครับเพราะภาพที่ออกมาตอนนี้มันดูเหมือนกับเป็นการาทำออกมาเพื่อประชดสังคมเพื่อที่จะประชดแนวคิดอนุรักษ์แนวคิดที่ถูกตามจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะว่าโคชูเรื่องของเสรีภาพเสมอภาคแล้วก็วิธีคิดแบบคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับที่คือมันสอดรับกันหมดไงครับใน,ในวิธีคิดของเขาเนี่ยคือมันเลยน่าเสียดายที่ว่าบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้แต่ว่าพอมันโดนกลบไปด้วยไอความคิด ที่มีอคติของเขาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สังคมแทนที่จะแทนที่เขาจะได้ได้แนวร่วมมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งกับพฤติกรรมรของดอมของเขาด้วยที่ออกมาบูลลี่ชาวบ้านที่เห็นต่างเนี่ยนะครับผมว่าก็จะพากัรล่มจมไปเองในที่สุดนะครับอขอบคุณนะครับที่สรุปให้ด้วยคําคําเดียวสั้นๆเลยคือที่เขาใช้สิ่งเหล่าเนี้เพราะว่ามันเป็นเรเบลนะฮะมันเป็นขบฏต่อสังคมแต่ว่า มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นขบฏขึ้นมาเหมือนในหนังของเจมส์ดีนนะครับทําต่อสิเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าออกมาสร้างความวุ่นวายแล้วตายไปนะครับคุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงนั่นคือความหมายของ Rebellion ที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ออกมาเป็นขบฏแล้วก็ติดยาตายไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคุณต้องกลายเป็น Rebel Hero ให้ได้นะครับครับ หมดเวลาของ Thailand Morning Call นะครับพี่แพทผมวีและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ